ถอนประกันปรินทันทีที่ใช้เงินเคลียร์ผู้เสียหายเข้าร้องเพิ่มเป็น5รายแล้วรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเผยมีผู้เสียหายเข้าร้องปรินแล้ว5รายยันหากพบหลักฐานตำรวจนำเงินเคลียร์ผิดเพิกถอนสัญญาประกันทันทีวันที่17เมษายน2565เวลา12นาฬิกาเดลีพอเตอร์รายงานว่า พลตำรวจตรีไตรรงผิวพันธ์รองผู้บังคับการตำรวจนครบาลควบคุมงานสอบสวนแถลงข่าวหลังเดินทางมาประชุมคดีที่นายปรินพานิชภักอดีตรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ที่ถูกแจ้งความดำเนินคดีในข้อหากระทําการล่วงเกินต่อร่างกายหญิงสาวหลายรายที่สนลุมพินีพลตำรวจตรีไตรรงได้เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับคดีว่า ผู้เสียหายได้มาแจ้งความที่สอนอลุมพินีจำนวน3รายและที่จังหวัดเพชรชบุรีหนึ่งรายโดยทั้ง4คดีดังกล่าวตำรวจสอนอลุมพินีมีการสอบปากคำแล้วในคดีแรกเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รวบรวมพยานหลักฐานพอสมควรแล้วเหลือเพียงรอผลทางนิติวิทยาศาสตร์โดยคดีที่รับแจ้งเมื่อวันที่12เมษายนสอบปากคำพยานแล้วเสร็จหลายรายทำให้การเป็นประโยชน์ต่อรูปคดี อีกทั้งสามารถรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆได้ส่วนจะมีการเข้าตรวจค้นห้องพักที่ใช้ก่อเหตุหรือไม่ตำรวจจะทําไปตามขั้นตอนของกฎหมายส่วนอีกสองคดีของสอนอลุมพินียังอยู่ในระหว่างสอบปากคําผู้เสียหายเพิ่มเติมและรวบรวมพยานหลักฐานทั้งนี้คดีที่ผู้เสียหายแจ้งความที่จังหวัดเพชรบุรีตำรวจสอนอลุมพินีได้ทำการสอบปากคำแล้ว และส่งกลับไปยังจังหวัดเพชรชบุรีเพื่อประกอบสำนวนเพิ่มเติมพลตำรวจตรีไตรงรงกล่าวถึงส่วนที่บินผู้เสียหายถูกกระทำในจังหวัดเชียงใหม่ขณะนี้พบว่ามีการเข้าแจ้งความในคดีดังกล่าวแล้วทางสอ,อลุมพินีอยู่ระหว่างการขอเอกสารเพิ่มเติมส่วนที่มีการมองว่าระยะเวลาของคดีที่เกิดมาในระยะเวลาหนึ่งอาจทําให้พยานหลักฐานสูญหายหรือไม่ครบถ้วนยอมรับว่าเป็นความท้าทาย ที่ตำรวจจะต้องสืบค้นพยานหลักฐานต่างๆเพื่อมาพิสูจน์ข้อเท็จจริงตำรวจจะมีการสอบปากคำและตรวจพยานหลักฐานแล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนดก่อนที่จะส่งฟ้องอายการในกรณีที่มีนายตำรวจยศดพันตำรวจเอกคนสนิทของนายปรินนำเงินจำนวนหนึ่งไปใจ่ายให้ผู้เสียหายยอมความพลตำรวจตรีไตรรงกล่าวว่าหากมีพยานหลักฐานชาัดเจนว่าเข้าไปยุ่งเหยงิงหรือพยายามเดินทางออกนอกประเทศ ตำรวจก็สามารถยื่นต่อศาลเพื่อขอเพิกถอนการประกันตัวชั่วคราวแต่เรื่องนี้ยังไม่ได้รับรายงานเนื่องจากการสอบปากคำผู้เสียหายทั้ง4คดีแล้วยังคงยืนยันคำให้การเดิมและจะเอาผิดกับนายปรีนให้ถึงที่สุดส่วนผู้เสียหายอีก5-6ถึงคนที่จะเข้ามาแจ้งความในวันนี้พลเรือตรีไตรรงกล่าวว่าได้เตรียมเจ้าหน้าที่ไว้รอรับเพื่ออำนวยความสะดวกแต่ยังไม่สามารถตอบได้ ว่าคดีเกิดขึ้นในท้องที่ใดแต่หากพบว,ว่าเกิดขึ้นในท้องที่สอ,อลุมพินียืนยันว่าเดินมือการได้ทันทีเพราะเป็นคดีลักษณะเดียวกันและเป็นผู้ต้องหาคนเดียวกันถึงแม้จะมีผู้เสียหายที่ถูกผู้ต้องหากระทําในรูปแบบต่างๆที่แตกต่างกันและคนละห่วงเวลาอีกทั้งผู้เสียหายยังเป็นคนละคนก็ตามผู้สื่อข่าวสอบถามเกี่ยวกับการรวบรวมคดีให้นครบาลเป็นผู้ดำเนินการเพียงหน่วยงานเดียวได้หรือไม่ พลตำรวจตรีไตรรงกล่าวว่าตามกฎหมายแล้วไม่สามารถกระทำได้เนื่องจากคดีก็ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนที่ว่าไปแล้วข้างต้นแต่ในกรณีที่ผู้เสียหายเดินทางเข้ามาแจ้งความที่สอนอลุมพินีแต่คดีที่เกิดในพื้นที่อื่นเราก็จะทำหน้าที่ประสานส่งเรื่องต่อไปให้อีกทั้งขอยืนยันว่าตำรวจทำงานตามพยานหลักฐานเมื่อมีผู้เสียหายเข้ามาแจ้งความดำเนินคดีและพบความผิดตามที่ถูกกล่าวหา ตำรวจต้องดำเนินการตามกฎหมายโดยไม่สนใจว่าจะเป็นเรื่องทางการเมืองหรือไม่พลตำรวจตรีไตรรงยังกล่าวถึงกรณีที่มีผู้เสียหายออกมาร้องทุกข์แนลักษณะเดียวกันในช่วงเวลานี้ว่าตำรวจไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้แต่ยืนยันว่าจะรับแจ้งความดำเนินคดีให้พร้อมยืนยันว่าสุดท้ายคดีจะเกี่ยวกับการเมืองหรือไม่ตำรวจไม่สามารถวิเคราะห์หรือสรุปได้ แต่จะทำไปตามพยานหลักฐานที่มีและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายประชาธิปัต์ต้องออกมาขอโทษประชาชนไม่ใช่ปัดโยนปรินเป็นความผิดส่วนตัวจากคอลัมน์ลมเปลี่ยนทิศทางไทยรัฐออนไลน์วันที่18เมษายน2565เป็นข่าวใหญ่ที่สะเทือนคนในวงการเมืองและสังคมไฮโซไทยช่วงวันหยุดสงกราน เมื่อทนายตั้มสิทธราเบี้ยบังเกิดเลขาธิการมูล,ลนิธิทีมงานทนายประชาชนเปิดเผยว่าได้พาสาวสิบาดจากมหาวิทยายลัยของรัฐแห่งหนึ่งเข้าแจ้งความร้องทุกข์ที่สอนอลุมพินีกล่าวหาว่าถูกนักการเมืองใหญ่ระดับรองหัวหน้าพักกระทำร่วงเกินต่อร่างกายที่ร้านอาหารกึ่งผับ above 11บนดาดฟ้าโรงแรมเฟเซอร์สวีทซอยสุขุมวิท11 เมื่อเย็นวันที่11เมษายนข่าวนี้ได้กลายเป็นข่าวใหญ่ตามสื่อและโซเชียลมีเดียอย่างรวดเร็วรองพูดหูกกล่าวหาเป็นทายาทผู้ใหญ่ไฮโซและมีตำแหน่งใหญ่โตเป็นถึงรองหัวหน้าพักการเมืองใหญ่ต่อมามีหญิงสาวที่อ้างว่าถูกกระทำล่วงเกินต่อร่างกายโดยไม่สมยอมเข้าแจ้งความอีกหลายรายบ่ายวันศุกร พลตำรวจตรีไตร,ตรลงผิวพันธ์รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยว่าขณะนี้มีผู้เสียหายมาแจ้งความแล้วสี่รายแบ่งเป็นพื้นที่สอนอลุมพินีสารายสอพอเมืองเพชรบุรีหนึ่งรายหนึ่งในผู้เสียหายที่เข้าแจ้งความเป็นภรยาของไฮโซลูกนัดนายธนธนากิจอํานวยอดีตผู้สมัครสส,สกรุงเทพมหานครพักประชาธิปัตย์รวมอยู่ด้วยกระทั่ง15นาฬิกาเศษ วันมหาสงกรานต์14เมษายนนายปรินพานิชภักรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์หัวหน้าทีมเศรษฐกิจทันสมัยอเวนเจอร์สที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีได้เปิดถแถลงกับผู้สื่อข่าวว่าขอปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาและประกาศลาออกจากทุกตำแหน่งตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเพื่อเข้าสู่กระบวนการสอบสวนของตำรวจแต่จนถึงวันเสาร์ยังไม่มีการถแถลงจากพักประชาธิปัตย และคุณจุรินลักษณะวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีพาณิชย์หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์มีเพียงคุณอครเดชวงพิทักษโรดรองโฆษกพรรคแถลงว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องส่วนตัวและนายปรินได้ลาออกจากทุกตำแหน่งไปแล้วการโยนให้เป็นเรื่องส่วนตัวเพื่อปัดความรับผิดชอบของพรรคถือว่าไม่รับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติคดีนี้เป็นคดีที่รุนแรงผู้ถูกกล่าวหา เป็นถึงรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์เป็นที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีพักประชาธิปัตย์จะปัดความรับผิดชอบไม่ได้ต่อมาคุณรัชดาธนาีเรกกรรมการบริหารพักประชาธิปัตย์รองโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีได้ถแถลงอีกครั้งกรณีข้อกล่าวหาที่เกิดขึ้นพักประชาธิปัตย์เข้าใจความรู้สึกของทั้งผู้เสียหายและสังคมพักสนับสนุนให้ผู้เสียหายจากการกระทำดำเนินคดีให้ถึงที่สุด และขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งรัดดำเนินการเพื่อให้กระบวนการยุติธรรมได้เดินหน้าโดยเร็วและยืนยันว่าพักจะไม่แทรกแซงหรือดำเนินการใดๆที่เป็นการปกป้องคนผิดอย่างแน่นอนพักยังคงยึดมั่นในจุดยืนต่อต้านการล่วงเกินต่อร่างกายความรุนแรงในครอบครัวการเลือกปฏิบัติถแถลงแบบนี้ค่อยรู้สึกดีขึ้นหน่อยไม่ใช่โยนเป็นเรื่องส่วนตัวอย่างน่าเกลียด เรื่องนี้ผมคิดว่าคุณจุรินลักษณะวิสิทิตรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีพาณิชย์หัวหน้าพักประชาธิปัตย์ควรต้องออกมากล่าวขอโทษต่อประชาชนขอโทษต่อสังคมในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนที่คุณปรินพาณิชยพักถูกแจ้งความกล่าวหาว่ากระทําการในเย็นวันที่11เมษายน2565คุณปรินยังเป็นที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีของคุณจุริน ยังเป็นรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ก่อนที่จะประกาศลาออกในเวลา15นาฬิกาเศษวันที่14เมษายนคุณจุรินในฐานะรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีพาณิชย์หัวหน้าพักประชาธิปัตย์ต้องรับผิดชอบและควรออกมาขอโทษประชาชนขอโทษสังคมไม่ควรให้ใครในพักไปบ่ยว่าเป็นเรื่องส่วนตัววันนี้เสียงของผู้หญิงดังมากขึ้นกล้ามากขึ้นไม่มีใครกล้าคิดว่า คุณแอนนาภรยาไฮโซลูกนัดจะกล้าไปแจ้งความและเปิดเผยว่าตัวเองถูกกระทำวันนี้กฎหมายมาตรฐานทางจริยธรรมก็ออกมาแล้วกฎหมายประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองก็ออกมาแล้วถึงเวลาแล้วที่ประชาชนต้องใช้กฎหมายเหล่านี้ให้เป็นประโยชน์เพื่อช่วยกันสร้างสังคมยุติธรรมทั่วหน้าไม่ว่าคนจนคนรวยไฮโซหรือนักการเมืองก็ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกัน